จะทำคาแครนะขนาด18คูณ12นะครับไม่มีเสากลาง2ต้นนั้นนะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับที่เห็นข้างหลังช่างโลดนะเป็นคาแครนะครับเพื่อนๆถามกันเข้ามานะ อยากให้ช่างโลดช่วยดูหน่อยว่าคาแคร์เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแบบสเก็ตอัพมานิดนึงบอกว่าขนาด8เมตรคูณ12เมตรเลยนะของพี่บ๊อบจีซุงนะช่างโลดช่วยดูให้หน่อยนะครับจะทำคาแคร์นะขนาด18คูณ12นะครับไม่มีเสากลาง2ต้นนั้นนะ, <c oughs> ะงานเล็กๆไม่งานใหญ่ๆต้องมาให้ช่างโลดดูนะครับขนาด8คูณ12นะส่งมาให้ดูแบบนี้นะครับมีเสาทั้งหมดเอ่อ C 8 90ต้นนะเป็นเสาคอสลอนะครับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะเราทําคาแคร์เนี่ยเราต้องฉีดน้ําพ่นน้ําตลอดนะครับแล้วก็น้ํามันแรงดันสูงด้วยนะครับมีกันสาดอยู่2ฝั่งนะด้านเนี้ยหกหกนะครับอันนี้ก็เป็น18นะครับแล้วตรงนี้ก็คือด้านกว้างตรงนี้นะทั้งรถเข็นตรงนี้นะครับอันนี้คือ12นะครับก็คือ6ช่องนี้6ช่องนี้6นะครับก็เป็น12เมตรนะความสูงมันเนี่ยหกถึงเจ็ดเมตรเลยนะนี่นะครับกันสาดมี2ฝั่งนะครับด้านเนี้ยคือเป็นติดบ้านเมื่อกี้นะครับมีบ้านอยู่่่่่่แถวๆนน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 นีีีีีี้้้้้ฝััังงงะะคคครรรบบบตเเปปป็าาอออยยทุณพ๊ได าใน Google มาให้ดูนะกันศาสตร์2ฝั่งคือด้านสั้นกับด้านยาวนะครับสลบน้ําเทไปทางนี้นะครับเทไปข้างหลังนี่นะเพราะว่าฝั่งนี้เป็นบ้านไงเขาก็เลยจัดให้ไปข้างหลังนะครับ อ่ะนี่นะครับด้านหลังเนี่ยหเมตรนะตรงนี้นะครับหเมตรนะครับด้านหน้าเนี่ยเเมตรครึ่งนะช่วงเสาเนี่ยมัน6เมตรนะครับหเมตรหมดเลยนะค่อนข้างใหญ่นะครับสโลปน้ำเนี่ยไปด้านหลังตรงนี้นะครับได้5องศานะประมาณ5องศานะครับไปดูกันตรงนี้น่าจะเป็นออฟฟิศนะครับอันนี้เป็นรูปเก่านะที่พี่ป๊อปส่งมานะครับคือว่ายังมีเสาอยู่นะคือตรงเสานี้ไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะพอมารูปหลังๆเนี่ยพี่ป๊อปส่งมาให้เนี่ยบอกว่าอยากได้เป็นเสาคอนกรีตก็จะเป็นนนนนรรรูปีี้้ะะคคับเสาอกตแลว ว่ามันดูแบนไปหน่อยนะครับช่างโลดลองไปจัดให้ใหม่นะนี่นะครับคือไม่มีเสาตรงกลางนี่นะมันก็จะกลายเป็นสแปนที่ยาวถึง18เมตรเลยนะครับแล้วก็ช่วงสั้นมันเนี่ยคือ12เมตรนะอันนี้คือรูปที่ช่างโลดได้ดูไว้ให้นะครับก็เอารถของคุณพี่ป๊อปเนี่ยมาใส่ให้นะแล้วก็มีคล้ายๆกับตรงเนี้ยน่าจะเป็นห้องน้ำนะน,นี่จะเป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศเนี่ยได้ประมาณ4คูณ4นะแล้วห้องน้ําก็2องคูณสเลยมานี่นะครับออฟฟิศสูง2เมตรห้าสิบห้องน้ำสูง2เมตรอะไรประมาณนี้ที่ี่ปปใใใสามาห้นนแบบคบนนบาน ฝั่งบ้านเรือนนะครับงั้นตรงนี้มีกำแพงอันนี้มีผนังนะงั้น3ด้านเปิดโล่งหมดนะครับการศาสตร์เนี่ยสสเต็ปนะด้านสั้นเนี่ยจะเป็นยกสูงหน่อยนะครับอันนี้ด้านสั้นนะอันนี้คือด้านยาว18เมตรนะครับตรงนี้คือ18เมตรนะครับอันนี้12นะด้าน12เมตรเนี่ยยกสูงกว่าด้าน18เมตรนะอย่างที่เห็นในรูปนี้นะครับเสาเป็นคอสลอนะในช่างโลดดูให้เป็นคอสลแล้วนะครับดูด้านสั้นก็จะเห็นว่าพอเอาคนไปใส่เอาอะไรไปใส่ก็เข้าออกค่อนข้างสะดวกนะหมนเนนี่ยใม้าเตร ในบ้านเนี่ยไม่ใช่ถนนหลักที่เป็นเส้นเมนนะจะ6เมตรนะครับงั้น6เมตรเนี่ยรถสวนกันได้2คันนะครับก็คือสามารถกลับรถได้เลี้ยวรถได้แหละส่วนถนนเมนตามหมู่บ้านเนี่ยจะ12นะประมาณนี้นะครับพอใส่แลมเอาไว้อัดฉีดรถเข้าไปก็โอเคนะก็คือสัดส่วนเนี่ยคุณพี่ป๊อปดูมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็มาให้ช่างรดดูนะครับตัดรูปแปนเข้าไปนะอันนี้คือ2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายใช่ไหมฝั่งซ้ายอ่าฝั่งซ้ายใช่ <laughs> ยังงงกล้องอยู่นะครับตื่นเต้นพอสมครวรนะฝั่งซ้ายคือพอยุบหลังคาลงไปนะตัดหลังคาออกก็จะเห็นเป็นการสาดการสาดก็เป็น2สเต็ปนะนะครับแล้วก็ยุบลงไปอีกหน่อยนึงก็คือเป็นเห็นรูปแป้นนะครับเสากลางไม่มีเห็นไหมตรงนี้นะครับไม่มีนะก็ช่วงยาวก็จะเป็น18เมตรเลยช่วงสั้นก็จะเป็น12เมตรนะครับอันนี้เราจะให้ด้านสั้นเนี่ยเป็นด้านเมนของโครงถักมันจะดีที่สุดนะ นั้นไอ้ด้านยาวเนี่ยมันจะมาฝากไว้กับด้านสั้นนะครับตัวด้านยาวเนี่ยจะเป็นโครงถักรองนะครับตัวนี้นะครับนั้นตรงนี้จะเป็นโครงถักหลักนะสีเหลืองๆเนี่ยเราก็จะจัดระบบแบบนี้นะนะครับพอตัดด้านยาวยุบเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามันโค้งถักเนี่ยไม่ได้ว่าจะใหญ่โตมโหฬานเท่าไหร่นะตรงเนี้ย ทังโลดดูให้สักประมาณ1เมตรนะครับอาจจะพิจารณาเป็นพวกค้ํายันข้างบนเอียงๆเอาไว้หน่อยนะครับอันนี้พอมาจัดเป็นรูปเส้นเป็นสเกเมติกแล้วนะจะเห็นว่าเสาเนี่ยมันจะสูงอยู่ประมาณ6เมตร5 0ถึง5เมตรเลยนะด้านหลังนี่5เมตรนะครับด้านตัวสูงเนี่ยด้านหน้าเนี่ย6เมตร50นะครับโค้งถักก็ดูให้ที่ประมาณ1เมตรนะมันอาจจะลึกกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าเรามีระยะให้เล่นอีกนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยพี่บ๊อบอยากได้สักประมาณ5เมตรนะชั้งโลดก็เลยดูให้สัก ประมาณทัดสูงสักหนึ่งเมตรโครงถักสูงสักหนึ่งเมตรนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าสามารถพิจารณาให้มันยุบลงมาอีกได้หน่อยนะครับคือ5เมตรตรงนี้นะครับมันอาจจะเหลือสัก4ี่เมตร50โครงถักก็ลึกขึ้นอีกหน่อยเหล็กมันอาจจะเล็กลงแต่ว่าการเล็กลงของมันเนี่ยมันจะทําให้เกิดการพลิ้วได้ง่ายนะมันอาจจะต้องมีเบสซิ่งมีคยายันทางด้านข้างช่วยอีกหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ช่างโลดลองดูไว้ให้ที่5เมตรกับหเมตรห้านะครับท่วงเสาเนี่ยแล้วก็โครงถักเนี่ยลึกหนเมตรนะการศาสตนนร์ 60เซนนะนั้นช่วงเสานี้คือด้านริมสุดของอาคารนะครับก็คือ666มีเสาอยู่4ต้นทางด้านด้านนอกนะครับพอตัดตัวไปด้านกลางนะตรงกลางไม่มีเสานะครับนั้นมันจะเทคสแปนที่18เมตรเลยนะมันยาวมากค่อนข้างยาวนะครับนั้นตัวนี้เราจะไม่พิจารณาเป็นโครงถักหลักนะเราจะให้มันเป็นโครงถักรองนะครับเอ้โครงหลังคาพวกนี้นะครับเราต้องพิจารณาพวกน้ำหนักบรรทุกคงที่หรือว่าพวกน้ำหนักบรรทุกจอด้วยนะส่วนน้ำหนักพวกวัสดุอะไรมาเนี่ยมันต้องพิจารณาประกอบในโครงสร้างมันอยู่แล้วนะครับ หลออกมาเนี่ยมันก็สักประมาณ20-25กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะถ้าเกิดว่าเราไปคิดพวกโครงถักเนี่ยเราอาจจะเผื่อเข้าไปอีกหน่อยก็ได้นะแต่ทีนี้ช่างรถเผื่อเข้าไปแล้วนะงั้นมันจะเหลือน้ำหนักงคงที่อยู่ที่ประมาณสัก30นะเผื่อพวกอาจจะไปแขวนไฟหรือว่าเอาไปติดฝ้าติดเอ,อพวกห้อยๆอยุปรกรณ์ที่เวลาพี่ป๊อปเอาไปล้างรถอะไรอย่างงี้นะครับมันอาจาจะมีพวกนี้ติดเข้าไปด้วยนะส่วนน้ำหนักบรรทุกจอนเนี่ยก็ธรรมดานะครับตามกฎหมายขั้นต่ำก็ประมาณ30กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับแต่ที่พื้นเนี่ยนะครับพี่ คอยจอดพักเอาไว้รอลูกค้าเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปจอดนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งผ่านไปเฉยๆนะพวกนี้อาจจะพิจารณาที่400กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหรือว่าดูว่ารถไม่ได้จอดเยอะขนาดนี้หรือว่าจะไปให้วิศวกรดูอีกครั้งหนึ่งว่าประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าส่วนตรงนี้ไว้จอดพักใส่ไว้น้าหนักเยอะหน่อยนะครับอีกส่วนหนึ่งวิ่งผ่านไปผ่านมาก็อาจจะไม่ถึงก็ได้นะก็แล้วแต่วิศวกรจะพิจารณานะครับเอานี้เอาไว้ให้วิศวกรดูอีกครั้งนะทั้งโลดเนี่ยเจต มันมีแบบเบื้องต้นมาแบบนี้นะเอาแบบพวกนี้นะครับเอาไปคุยกับวิศวกรเอาไปคุยกับผู้รับเหมานะให้เขาออกแบบให้อีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ไอเดียเอาไว้เป็นแนวคิดนะครับว่าเฮ้ยมันหน้าตามันแบบนี้ก็มีด้วยนะส่วนเวลาจะไปก่อสร้างจริงเนี่ยให้วิศวกรพจจิจารณาครั้งนึงครับโครง,งสร้างมันค่อนข้างใหญ่นะผู้นี้มันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟพอสมควรหรือว่าอ่อนไหวง่ายนะครับเพราะว่าถ้าไปขยับเสานิดนึงไปขยับโครงสร้างนิดนึงไปขยับไปเปลี่ยนแนวอะไรมันนิดนึงเนี่ยมันจะกระทบทั้งระบบนะอันนี้ต้องระวังนะ มีผนังอยู่แล้วก็ใส่แรงลมไปให้เต็มๆเลย50กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยคือว่ามันอาจจะไปพื้นที่โล่งทั้งหมดนะอย่างที่คุณพี่ป๊อปให้มานะครับคือด้านสั้นเนี่ยมันไม่มีผนังนะอาจจะไม่ใส่แรงลมก็ได้หรือว่าจะใส่ไว้ได้เผื่อนาคตว่าเฮ้ยผมอยากจะกั้นผนังตรงนี้ทึบก็ควรจะใส่เอาไว้นะครับถ้าเกิดมันไม่มีผนังก็อาจจะไม่ใส่ถ้าเกิดมีผนังก็ควรจะใส่เอาไว้นะก็แล้วแต่วิ้วกรจะพิจ ถอดเป็นเนชีทออกถอดอด้านข้างออกถอดออฟฟิศออกให้เหลือแต่ระบบโครงสร้างทั้งหมดมันก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ลองดูเป็นว่าสมมติตอกเข็มเป็นฐานรากอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับฐานรากก็จะมีทั้งหมดประมาณาที่เสาก็คือ10แล้วก็มีข้างในอีก2นะก็จะแป็น12หลุมโครงถักหลักเป็นสีเหลืองนะแล้วก็โครงถักรองเป็นสีเขียวนะครับก็ต้องบอกไว้ในทุกค,ครั้งนะครับว่าโครงสร้างพวกนี้นะครับทำเพื่อการศรึกษานะยังไม่สามารถนําไปก่อสร้างได้นะครับถ้าจะนํารูปแบบที่ปรากฏในคลิปนะครับเอาไปก่อสร้างครับควรจะนาไปให้วิศว ให้อีกครั้งนะแล้วก็ทําแบบก่อสร้างออกมาเลยนะครับมีการรับรองโครงสร้างที่ถูกต้องอันนี้ช่างโรดทาไว้เป็นไกลๆเฉยๆนะเหมือนกับว่าเฮ้ยช่างรดครับมันเป็นยังไงดีอย่างงี้ทํายังไงดีเบื้องต้นมันจะเป็นยังไงดีนะครับเป็นแนวทางเป็นแนวคิดไว้เฉยๆนะยังไม่สามารถไปก่อสร้างได้นะครับตอนจะไปก่อสร้างควรจะมีวิศวกรที่ควบคุมหน้าง่ายครั้งนะครับอ่าโอเคพอเสยขึ้นไปนะเราก็จะเห็นตรงกแนวการศาสตร์นะครับอันนี้ก็ลองดูให้ว่ายื่นออกมาสักประมาณ1เมตรนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะ เนี่ยประมาณ1เมตรนะครับก็เป็นเสาคอนกรีตนะนี่เสาคอนกรีตนะครับคอสลอนะข้างล่างเนี่ยเป็นคานคอดินนะครับพื้นอาจจะเป็นเทในที่นะหรือว่า,าจ,จะเป็นพวกหล่อสาเร็จก็ยังได้นะ แต่ว่าจัดไว้ให้ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับพื้นถ้าเป็นพื้นสําเร็จเนี่ยอาจจะต้องเป็นพวกพื้นแผ่นกลวงเป็นพวก,อกคอร์อนคอเป็นพื้นแผ่นกลวงนะครับอันนี้พวกนี้จะรับน้าหนักได้เยอะหน่อยสัก4 0 0กิโกร,รัมต่อตารางเมตรเนี่ยน่าจะมีสักประมาณ 150- 200ถึงนะครับความหนาของมันนะฐานลากก็เป็น12หลุมนะครับในท้องที่อาจจะเป็นพวกตอกเสาเข็มหรือว่าเป็นพวกฐานแผ่ก็แล้วแต่ท้องที่นะแต่ดูจากหน้างานจากรูปที่พี่ป๊อปส่งมาเนี่ยน่าจะเป็นตอกเข็มนะอันนี้ต้องไปดูนะครับว่าตอกเข็มข ถ้าหน้างานมันแคบๆอย่างในรูปนะอาจจะพิจารณาเป็นพวกไมโครพายก็ได้นะครับเสาเข็มตั้งบันจันใหญ่ๆมันอาจจะไม่เหมาะนะเสาเข็มเจาะเดี๋ยวนี้ก็ก็จะได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ไม่สะดวกเท่ากับพวกไมโครพายนะพวกนี้ไมโครพายเขาไปเซตหน้างานได้หรือว่าเป็นพวกรถั้รจันไปตอก ยังพอไหวนะทั้งที่เห็นในหน้างานนะครับช่างโรดว่าถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงเรื่องการสั่นสะเทือนนะอาจจะไปมองพวกไมโครพายนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นในรูปนะข้างๆเนี่ยมีบ้านอยู่มีบ้านมีร้านค้าอยู่นะครับหรือว่าเพื่อนๆมาดูแบบที่มาดูในคลิปของช่างโรดแล้วอาจจะอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเอยเอเอสาเข็มอะไรฐานรากนี่มันอยู่ตรงไหนก็จะมีประโยชน์ด้วยนะครับ ก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆหรือท่านที่สนใจได้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์นะครับปุบ่มแดงๆนะดังนั้นนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ช่างโลดนะนะครับคานคอดินนะครับช่วงเนี่ยมันมันหเมตรเลยนะช่างโลดเซฟไว้ที่หเมตรนะตรงนี้6ตรงนี้6นะครับหหมดเลยอะ่ะถ้าเอาระบบง่ายๆคือใช้คานตัวใหญ่ลึกหน่อยนะครับพวกนี้สักประมาณ300 600นะความลึกมันในหกร้อยนะครับ ก็มีต่อหม้อขึ้นมาอเป็นระบบนะอันนี้ต้องไปดูอีกครั้งนะครับว่าจะใช้เหล็กอะไรประมาณเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปพิจารณาในเรื่องของกําลังออกแบบการรักําลังอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ป๊อปต้องไปปรึกษาวิศวกรอ,อีกครั้งนะอันนี้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็ตั้งเสาขึ้นมานะเสาก็สัก3 0 3 0นะครับเพราะว่าเสานี่เราสูงมากเลยนะ5เมตรนี่ประมาณตึกแถวเลยนะ แถวที่มันมีชั้นลอยแล้วก็ขึ้นไปชั้น2เสาตรงนั้นน่ะสาพอตั้งเสาขึ้นไปแล้วมันก็ต้องมีเขาเรียกคิงโพสนะมีเป็นเหล็กบีมนะครับเอาไว้ตั้งที่หัวเสาเพื่อมารับโครงถักเอาโครงถักนี่เข้าไปหน้าของตัวเสาที่รับโครงหลังคาตัวนี้นะงั้นให้ดูตรงนี้นะครับอ่านีหน่หันหน้ายัางไงนะหันหน้าไม่เหมือนกันนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่โครงถักหลักนะงั้นเสามันเนี่ยเสารับโครงหลังคามันเนี่ยมันจะหันเอาหน้าแข็งเข้าหานะส่วนฝั่งนี้จะเป็นทัดต,ตัวยาววิ่งมาทางนี้นะครับง้นนีนะ นี่หันมาทางนี้นะครับหันมาทางนี้นะะร็อย่าหันผิดกันนะโค้งถักก็ประมาณ1เมตรนะครับลึก1เมตรเลยนะนี่คือค่อนข้างที่จะดู compact พอสมควรนะเหล็กมันก็จะดูใหญ่หน่อยประมาณ4นิ้วนะครับกับช่วง12เมตรเนี่ยก็โอเคนะจัดส่วนมันโอเคอยู่นะครับหรือว่าจะทําทรงหลังคาหรือว่าจะทําโค้งถักเป็นทรงอื่นก็ยังพอไหวนะสมมุติว่าเกิดว่าเราใช้เหล็กที่มันเล็กกว่านี้นะครับโค้งถักมาเนี่ยมันก็ได้อีกทรงนะมันอาจจะเป็นทรงที่แบบวิ่งแบบนี้นะครับถ้ามันลึกมากก็อยากจะมีขาลงมาอันนี้บางลงแล้วก็ไปลึกอ่ะม ทำได้นะอันนี้จะเป็นแบบช่างโล่ก็เคยทําบ่อยๆนะครับทรงนี้ที่ทําให้เพื่อนๆดูนะอ่าจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ค่าหนึ่งตรงนี้ค่าหนึ่งมันก็มีนะตัวถักนะครับเป็นท่อ42.7นะครับหนาะ3.2นะครับห่างทุก1เมตรนะอ่าอันนี้คือเป็นไกด์ไกด์แนวๆนะครับเวลาเพื่อนๆไปเห็นหรือว่าผู้สนใจมาเข้ามาดูนะไปดูว่าเฮ้ มันสแปนประมาณนี้ความกว้างประมาณนี้ไปดูเหล็กมันได้ไม่ตกใจนะอันนี้ช่างโลดทำให้ดูแล้วนะว่าเหล็กมันจะประมาณนี้ขนาดนี้นะครับโค้งถักรองนะเป็นท่อ60นะครับ60.5คูณ3.2นะครับแล้วก็ตัวถักนะเป็น42.7หนา3.2นะครับตัวบนตัวล่างเนี่ย60.5หคูณ3.2นาะ3.2นะครับแล้วก็ตัวถักเนี่ย42.7หนา3.2เหมือนกันนะครับห่างทุก1เมตรเหมือนกันนะไอ้ช่วง1เมตรเนี่ยเราเอาไว้ตั้งแปลไง เพราะแปรมันก็จะได้ลงที่1เมตรพอดีพยายามให้มันลงที่ตัวตั้งนะครับแถวแถวนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้มันลงอย่างนี้นะอย่าให้ไปลงกลางท่อไปลงแบบเนี้ยไม่สวยนะครับไม่เอาไม่ดีถ้าไปลงเนี้ยค <ecd. Ł> ือเดี๋ยวท่อเนี่ยตัวนี้มันจะมันแอดเพราะท่อตัวนี้มันไม่ได้ออกแบบให้มารับแรงดัดแบบนี้นะมันออกแบบมาให้รับแรงตามแนวแกนนะครับแนวแกนคือไงสมมติท่อมาอยู่นี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ท่อนะแนวแกนคืออย่างนี้มันจะรับอย่างนี้ไม่ดีนะครับ พวกโคงถักนี้นะถ้าแบบนี้คือมันมีโมเมนต์อันนี้คือไม่ดีเมื่อก่อนก็เคยแก้พวกนี้นะครับมันก็กลายเป็นว่ามันรับกําลังได้น้อยแล้วต้องไปเสริมมันมันนั้นมีเพื่อนมาถามมาว่าเนี่ยแปลมันมาทางนี้เลยโหวิธีแก้มันนะค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเพราะว่าโนดมันอยู่ตรงนี้แรงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันต้องพยายามดึงแรงให้มันเข้ามาหาตามพวกนี้นะครับงนั้นอาจจะต้องไปเสริมแบบนี้หรือว่า เพิ่มหนวดเข้าไปใหม่นะครับตรงนี้เลยอาจจะต้องค้ำบนค้ำล่างอย่างนี้นะครับก็พอทําได้ตัวกันศาสตร์นะครับก็คือใช้เหล็กเหมือนเดิมนะครับใช้เหล็กเหมือนกับตัวโครงถักลองนะครับคือ60.5ุหนาสามนะครับแล้วก็เป็นตัวถักเป็น42.7นะครับหนา3.2เหมือนกันนะครับแปรกับเข้าก็เป็นขนาด150เป็นสบางนะสี่ไรลิปนะครับร้อยห้าสิบคูณห้าสิบแล้วก็มีเขี้ยวมันเนี่ยยี่สิบนะครับหนาสองจุดสามนะพวกเนี้ยมันเป็นตัวใหญ่หน่อยเพราะว่ามันพาดช่วงหกเมตรไงปกติแปรเนี่ยเอ่อถ้า เอาผ่านนเลยเนี่ยช่วงยาว1เมตรนะครับช่วงแปรยาว1เมตรใช้ความลึก1นิ้วพ,พี่รุณี่พี่เขาพูดเป็นไกด์มาว่าเฮ้ยมันประมาณนี้นะแต่ว่าประมาณเนี้ยต้องไปตรวจสอบอีกทีว่าเฮ้ยมันหนักเกินไปไหมนะแต่น,นี่คือช่างโลดก็ลองดูมาให้นะ150นะครับก็ประมาณกี่นิ้วก็6นิ้วเห <laughs> มือนเดิมครับก็6นิ้วนะแต่อันนี้คือใช้ตัวบางไงนา2.3านะครับขนาดพื้นที่ของเม่ท่านชีดน,นะครับ ข้างบนเนี่ยบวกข้างๆเนี่ยสามตารางเมตรนะครับแล้วก็ตัวกันศาสตร์เนี่ยด้านหนึ่ง38คือด้านสั้นนะแล้วก็ด้านยาวเนี่ยห้ตารางเมตรนะครับก็รวมรวมที่จะ3 4มสี่ห้าบวกสามแปบวกห้าสรประมาณนั้นนะครับตารางเมตรนะอ่ะพอดูรูปเสยขึ้นไปปุ๊บก็จะเห็นว่าข้างบนก็จะมีตัวถักคล้ายๆอย่างนี้นะหงขึ้นไปมันก็จะดูโปร่ปงๆปงโล่งๆนะครับถ้าเกิดร้อนเกินไปก็อาจจะไปใส่ลูกหมุนข้างบนก็ได้นะ อากาศร้อนมัได้ระบายขึ้นไปนะครับมันจะได้ไม่ร้อนนะแต่อันนี้ก็ดูโป่งพอสมควรนะมันก็ไม่น่าร้อนแล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวมาดูวิดีโอ 3D มเดือนมาชันนิดนึงนะครับตามสเต็ปช่างโลดนะจะได้หมุนไปรอบๆนะครับแล้วก็ดูทุกมุมนะครับจะซีนมันเยอะกว่านี้นะมันไม่ได้ว่าแค่ในสไลด์ที่ช่างโลดโชว์ให้ดูนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบความถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามช่างโลดนะครับแล้วก็หน้าแฟนเพจนะครับเฟลุกแฟนเพจนะครับกดไลค์กดถูกใจหน้าแฟนเพจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์คำถามเข้าไปไไไดดด้้้้้้้้นนนนนนะะะะะคคครรรััับบส่่่งงููปลลาาาาายยๆออีีจจจมมมมมขขขเเพิกกกึใ ขึ้นเวลาสื่อสารทํารูปทําร่างอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ถูกต้องอย่างที่คุณพี่ตั้งใจนะครับอย่างเพื่อนเพื่อนตั้งใจนะไปดูวีดีโอกันนิดนึง่ะทำหมุนไปแล้วอา้าวครับด้านยาว18ด้านสั้น12นะครับช่วงเสาใี่เมตรนะกันศาสตร์ข้างๆเนี่ยก็ให้ยืนออกไปได้1เมตรได้เลยนะครับเพราะว่าแปรดูปเป็นตัวใหญ่ไว้นะแปร150 50เลยนะครับเป็น4ไีไรซ์ลิฟนะข้างบนเนี่ยที่ติดไซดิงข้างๆติดเป็นต้นชี้ข้างๆนี่มันต้องมีโครงเข้านะครับโครงเข้าเนี่ยก็ดูอาจจะเป็นสัก150ยคูณหหรือจะเป็นเล็กกว่านั้นก็อาจจะต้องไปเชื่อมให้แน่นๆหน่อยนะครับแล้วก็มีอาจจะมีตัวคั้มระหว่างบนระหว่างล่างอย่างเงี้ยช่วยไว้หน่อยนะครับมันจะได้เป็นเป็นโครงเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรที่มันดูแข็งๆหน่อยนะ โค้งถักหลักก็จะช่วง12เมตรนะครับแล้วก็โค้งถักรองเนี่ยมันสีเขียวๆเ,เนี่ยไอ้ตัวที่ซีเรียสที่สุดต้องระวังคือตัวที่มันไม่มีเสากลางนะครับตัวเนี้ยต้องเอามาฝากไว้กับตัวโค้งถักหลักนะนั้นโค้งถักหลักเนี่ยมันต้องมาตัวยาวๆนะครับแต่โค้งถักรองที่เป็นตัวเขียวๆเ,เนี่ยช่วงที่มันเป็น18เมตรมาเนี่ยแบ่งมาได้นะแล้วก็ค่อยมาเข้าเอาหน้างานนะครับอันเนี้ย ถ้าช่างที่เขามีประสบการณ์ในเรื่องทาโครงหลังคาแบบนี้เขาจะทําได้นะงั้นเวลาขึ้นโครงเนี่ยขึ้นเสาไปก่อนแล้วก็เอาโครงถักหลักเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะช่างก็จะเอาเบสซิ่งชั่วคาวเนี่ยเอาไปค้ำค้ำไว้ก่อนนะครับเซตดิง่งเซตอะไลเมนต์ให้ถูกต้องแล้วค่อยเอาโครงถักรองเนี่ยไปค้ำแล้วก็เชื่อมแน่นแล้วก็ยึดแน่นไปอีกทีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูราคากันนิดนึงก็เป็นคาแคร์ของพี่ปนะ๊อบจีซุงนะนานจะเรียกถูกนะครับป๊อบจีซุงนะครับ ขนาด18บคูณสิไม่เอาเสากลางนะครับงั้นข้างหน้ามันเนี่ยจะมีเสาสต้นด้านยาวเนี่ยมีเสา4ต้นคือเป็น6 6แล้วก็666ก 6, 6นะครับก็เป็น18บคูณสิสนะเสาเป็นคอสลอนะครับเป็นโครงสร้างคอนกรีตทั้งหมดข้างล่างนะครับตั้งแต่เสาลงมาเนี่ยเป็นคอสลอนะเพราะว่าเราต้องมีฉีดน้ํามีการลดน้ําตลอดเวลานะครับเป็นคางแคร์นะเป็นพื้นที่ที่สาหรับเป็นพื้นที่เปียกอ่ะว่างั้นเถอะนะครับมาดูโครงสร้างคอสลอนิดนึงก่อนอ่า เริ่มจากคอสลอ,อก่อนนะครับเสาเนี่ยเสาเข็มฐานลากนะครับอ่ายีต้นฐานลาก12หลุมนะครับเสาคอสลอสามรอ้อยสามร้อยคานคอดิน300-600นะครับแล้วก็ดูเป็นพื้นคอนกรีตไว้ที่ ยี่เซนนี่คือเอาไว้ประมาณราคานะพวกนี้โครงสร้างล่างคอสลอนะครับบางครั้งจะถามว่าเอ้ยผมทําฐานลงๆไว้ก่อนได้ <c oughs> ไหมเดี๋ยวเอาเต็นท์มาวางก่อน <c oughs> เดี๋ยวดีดให้ดูนะ2อ0แสนนะครับบวก60,000นะครับบวก53,550นะครับบวก1 6 1 5 0หนะ แล้วก็บวกอีก3าม0 0 0กนะครับก็ประมาณ90 0 0แสนแล้วนะหาส2หาโครงสร้างข้างล่างมีวันส0่0บาทต่อตารางเมตรแล้วนะโครงสร้างเหล็กหลังคาข้างบนเนี่ยมันก็จะมีเสา king พส s t ถูกไหมนะครับตัวนี้นะเป็นเสา king พส s t นะครับเสาที่เอาโครงหลังคามาเข้าอะ่ะตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะถามว่าเราสามารถที่จะเอาคอนกรีตเสาคอนกรีตเนี่ยขึ้นไปข้างบนเลยได้ไหมไม่ต้องต่อสเสาเหล็กเนี่ยช่างเราบอกมันก็ทําได้นะแต่มันก็ทําค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอะไรเราไม่สามารถที่จะหล่อคอนกรีตให้มันเป๊ะได้ไง ส่วนใหญ่มันจะทําไม่ได้นะครับส่วนใหญ่คืออาจจะต้องให้มันเลยขึ้นไปแล้วก็ต้องไปติดเพจเหล็กข้างหน้าเสานะครับไอ้พวกดีเทลพวกนี้มันก็ทําได้นะท่านน้นก็เคยทานะครับแต่ว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเอาให้ง่ายคือช่างเขาก็จะเทลดไว้นิดนึงเซตเบเสเพจเซตเซตหลังเพจเอาไว้นะครับเอ่อเซตร,ระดับเพจที่จะเอาคิงโพสมาวางเอาเสาเหล็กที่โครงหลังคามาวางนะครับและพวกนี้คอนกรีตมันจะลดไว้นิดนึงนะครับตรงเนี้ยเวลาช่างเขาจะมาเซตร,ระดับให้ได้เนี่ย เดี๋ยวเขาจะยอดพวกนอนชิงเกาเข้าไปพวกคอนกรีตที่หดตัวน้อยอหยอดเข้าไปให้เต็มที่หลังเพดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาคิงโพสต์มาตั้งเอาเสาเหล็กเสาของโครงหลังคามาตั้งที่เพดเหล็กตัวนี้อันเนี้ยช่างส่วนใหญ่เา็าจะทาแบบนี้นะครับตัวโค้งถักนะครับก็จะมีท่อ60แล้วก็มีท่อ42นะครับแล้วก็มีท่อ114นะครับคือตัวเนี้ยเป็นตัวโค้งถักหลักนะโค้งถักหลักที่อยู่ตัวบนตัวล่างนะครับแปรโค้งเข้าก็เป็น450นะครับ คูณ5 0คูณหนา2.3นะครับแล้วก็เมทัลชีสนะครับประมาณพื้นที่เมทัลชีสประมาณ437ตารางเมตรนะครับพอประเมินราคาเข้าๆมาแล้วเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด216ตารางเมตรถูกแล้วนะก็ประมาณ6 0พ0ต่อตารางเมตรนะครับอันนี้เป็นราคาโครงสร้างที่เฉยนะอันเนี้ยน่าจะทั้งนมดว่าน่าจะครอบคลุมสักประมาณ 60- 70%ของคุณพี่นะเพราะว่างานสถาปัตย์ของคาแคร์เนี่ยไม่น่ามีอะไรเยอะแยะนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเห็นใน,นสไลด์เนี่ยหรือในโครงที่ทําให้ดูนะมันก็น่าจะประมาณเนี้ยนะส่วนระบบไฟระบบน้ําอะไรพวกเนี้มันก็ต้องเป็นไปแยกไปอีกอเทมหนึ่งนะครับอันนี้คือระบบของโครงสร้างเฉยนะงานสถาปัตย์ก็น่าจะครอบคลุมแล้วนะงานสีก็อีกไม่เท่าไหร่นะครับแล้วส่วนไม่ท่านชีสเนี่ยก็รวมอยู่แล้วในนี้นะครับผมว่าน่าจะจบซิประมาณ8 0 0 0ันถึงเก้าพบาทต่อตารางเมตรนะถ้าแล้วแต่ของพี่ต้องมีมีป้ายร้านไหมมีสี ทาสีมีตกแต่งมีออฟฟิศอะไรเงี้ยออฟฟิศจะไม่รวมเอาไว้นะครับแล้วก็มีระบบไฟระบบน้ํานะครับอันนี้คุณพี่ก็ต้องไปดูอีกทีนะแต่ส่วนใหญ่ผมว่าเนี่ยน่าจะครอบคลุมแล้วสัก6กเจ็ดพันเนี่ยน่าจะอยู่นะครับอ่าโอเคนะครับก็เรื่องนี้เรื่องของคาแคร์ของพี่ป๊อปนะครับก็น่าจะครอบคลุมแล้วนะส่วนใครมีคําถามนะครับก็สามารถทิ้งไว้ใ,นในต้คอมเมนต์นะครับถ้าเกิดจบไลฟ์ไปแล้วนะหรือว่าเข้าไปในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับกดไลก์กดถูกใจที่หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็สามารถ i บ็อกคำถามเข้าไปได้นะ เผื่อมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวช่างโรดก็ไปทำเป็นคลิปสั้นๆเอาเป็นตอนๆเอาไว้เอาไปอัปโหลดไว้ใน YouTube นะครับก็คอยชมกอติดตามนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอยากไปดูย้อนหลังนะครับ